สวัสดีค่ะช่างน้ำนะคะช่างน้ำจากร้านมาตัดผมค่ะวันนี้เรามาเอาใจสาวเท่กันค่ะทรงนี้นะคะเริ่มจากการแบ่งแนวผมนะคะรวบให้ตึงแล้วก็ฉีดน้ำนิดนึงนะคะเพื่อเก็บไรผมให้ดูเรียบร้อยเวลาที่เราไถแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของเราจะได้ไม่ไปโดนไรผมนะคะเพราะถ้าไปโดนไรผมปุ๊บเรียกว่ากรอบทรงของเราก็จะเสียนะคะแนวในการแบ่งผมของเราก็จะเวลารวบออกมาก็จะดูไม่สวยนะคะเราแบ่งแนวผมได้แล้วเราก็มัดเก็บไว้แล้วก็ฉีดน้ำนิดนึงหวีเก็บไรผมให้เรียบร้อยค่ะเวลาเราถ่ายใกล้แนวแบ่งผมนะคะเราสามารถใช้มือช่วยในการเก็บไรผมไว้ด้วยนะคะไปเป็นการเก็บท้ายทอยนะคะจุดนี้เราจะใช้เป็นตัวปรับฟันรองนะคะให้ได้เป็นเบอร์ 0.5 ค่ะใช้ร่วมกับเทคนิคการสะบัดข้อมือค่ะและนี่คืองานที่เราได้ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ